นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับปัญหารถติดลมสำหรับการเดินทางในบางครั้งเราก็อาจจะพบเจอกันบ้างยิ่งถ้าเป็นนักเดินทางสายออฟโรดแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้หรือไม่ก็เวลาที่มีฝนตกแล้วน้ำขังแล้วเราขับรถไปที่ที่มีดินอ่อนหรือเป็นดินที่เพิ่งถมใหม่หรือพวกที่ชอบขับรถเข้าไปในป่าในดงยิ่งต้องเจอเรื่องแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดปัญหานี้กับตัวเองสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยถ้ารู้สึกว่ารถไปไม่ได้แล้วก็คืออย่าดันทุรังตะบี้ตะบันเหยียบคันเร่งควรหยุดรถก่อนและทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังต่อไปนี้ 1. ลองเดินหน้าถอยหลังถ้ารู้สึกว่ารถขยับได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าลมไม่น่าจะลึกมากนักลองค่อยๆขยับเดินหน้าถอยหลังพอรู้สึกว่ารถมีกำลังรวมไปถึงล้อขึ้นจากลมมาสักหน่อยแล้วก็ลองค่อยๆเหยียบคันเร่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อดันรถขึ้นมา 2. หาท่อนไม้หรือหินมาหนุนด้านหน้าเอาไว้ให้อยู่ในแนวขวางแล้วให้เพื่อนที่ไปด้วยช่วยกันดันรถบวกกับคนขับก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นเพื่อส่งกำลังให้รถปีนขึ้นจากโรง 3. ใช้ตัวช่วยเช่นโซ่คล้องไว้รอบล้อเพื่อให้โซ่ช่วยตะกุยดันตัวรถขึ้นมาจากลมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้ามีเชือกกับท่อนไม้ที่มีความแข็งแรงพอสมควรให้วางท่อนไม้ตามแนวขวางแล้วผูกเชือกติดไว้หลังจากนั้นให้ค่อยๆเร่งเครื่องก็สามารถช่วยนำรถขึ้นมาจากลมได้เช่นกันวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถทำคนเดียวได้อีกด้วย 4. ใช้รอกดึงทางเลือกสุดท้ายถ้าทำทุกวิธีแล้วยังเอารถขึ้นจากโรงไม่ได้อีกการใช้รอกดึงถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วล่ะส่วนขั้นตอนก็คือในกรณีถ้าเป็นรถออฟโรดและมีรอกอยู่ที่กันชนด้านหน้าอยู่แล้วก็นำรอกไปเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็ค่อยๆให้รอกดึงรถขึ้นไปแต่ถ้าเป็นรถที่ไม่มีรอกและต้องพึ่งรอกจากรถคันอื่นก็ต้องเช็คจุดที่ดึงหรือเกี่ยวรอกให้ดีเพราะถ้าพลาดไปเกี่ยวผิดแล้วก็งานเข้าหนักแน่เลยครับเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์และตัวถังรถเกิดความเสียหายได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่